เบลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู่ Why does it feel so goodGo on with to my heart strain They ain't worth much anymore ครับผมภาสกรพุทธิชัยกุลนาถครับผมตอนนี้ผมใช้รถ Nissan X-Trail อยู่นะครับก็ในวันนี้ได้มาติดตั้งในชุดของเครื่องเสียงนะครับกับ Rocket Sound นะเป็นซิมโฟนีนะครับมีทั้งลำโพงAmplifier, Subwoofer นะครับเป็นของ Symphony ทั้งหมดเลยครับเหตุผลที่ผมเลือกตัวชุดเครื่องเสียง Symphony นะครับเพราะว่าได้ทดลองฟังนะฟังแล้วสบายได้รายละเอียดคมชัดนะครับเวทีเสียงดนตรีเนี่ยชอบนะครับก็ถึงเลือก Symphony ในการเลือกครั้งนี้นะครับผมเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของ Rocket Sound นะก็น่าจะ10กว่าปีมาแล้วใช้บริการดีก็ประทับใจนะครับรู้สึกชอบมากนะครับรู้สึกว่าเราฟังเพลงเนี่ยเพาะขึ้นเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางที่ดีนะครับไปไหนไปกันแล้วก็ชอบในรายละเอียดของเสียงที่เป็นกลางแล้วก็รายละเอียดดีมากนะครับครับก็ฝากลูกค้านะที่สนใจในการที่ติดตั้งเครื่องเสียงนะครับผมว่า Rocket Sound ถือเป็นทางเลือกที่ดีนะครับได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับแล้วก็สินค้ามีคุณภาพครับยังไงก็ลองแวะมาชมมาทดลองฟังเสียงแล้วก็จะติดใจเหมือนผมครับคุณผู้ชมวันนี้ดิจะพาคุณผู้ชมมาพบกับระบบเครื่องเสียงในรถ New Civic นะคะซึ่งเป็นรุ่น FCRS เป็นตัวท็อปของ Civic รุ่นใหม่นี้เลยนะคะโดยรถคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องเสียงที่มีคุณภาพจากยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Micro Precision หรือว่าแบรนด์ Mosconi แต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโดยงานติดตั้งนะคะเริ่มจากเราใช้ฟอนต์เดิมหรือว่า Head Unit เดิมเป็น OEM ของรถเลยเชื่อมสัญญาณเข้าโปรเซสเซอร์ซึ่งโปรเซสเซอร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นของ Mosconi รุ่น628มีการติดตั้งตัวดิสเพลย์ไว้ที่ส่วนของคอนโซลกลางนะคะแล้วก็นำสัญญาณเข้าแอมป์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นของ Mosconi ทั้งหมดเลยนะคะซึ่ง2ตัวแรกเนี่ยจะเป็นของ Mosconi รุ่น AS 100.4 ส่วนอีกตัวนึงเป็นรุ่นของ Mosconi AS 200.2 นะคะโดยแอมป์ตัวแรกเนี่ยเราก็ใช้สำหรับขับเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมทางด้านหน้านะคะเสียงกลางขนาด3นิ้วของMicro Precision รุ่น Series 5ได้ติดตั้งในบริเวณเสา A นะคะส่วนเสียงแหลมขนาด28มิลลิเมตรเนี่ยได้ติดตั้งในบริเวณหูช้างค่ะสำหรับ Amp Mosconi AS 100.4 ตัวที่2นะคะ2 Channel แรกเนี่ยเราใช้ขับ Mid Bass ที่แผงประตูหน้าส่วนอีก2 Channel เนี่ยเราใช้สำหรับขับแยกชิ้นคู่หลังของ Micro Precision Series 5ที่ติดตั้งบริเวณ Rear Deck ค่ะสำหรับ Amp Mosconi ตัวที่3นะคะรุ่น AS 200.2 เราบิดโมโนสำหรับขับซับวูเฟอร์ของ Garden รุ่น SQX 10นะคะที่เราได้ออกแบบเป็นตู้ปิดและติดตั้งไว้บริเวณห้องเก็บสัมภาระทางด้านหลังค่ะในส่วนของงานติดตั้ง Amplifier นะคะเราได้ออกแบบแผง Sound Concept ไว้ในห้องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายของรถนะคะโดยเราได้นำ Amplifier ทั้งหมด3ตัวเนี่ยมาวางเรียงติดกันต่อๆกันเพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็เป็นชิ้นงานเดียวกันค่ะบริเวณกรอบของแผง Sound Concept ทางด้านหลังนะคะเราตกแต่งเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ตัวอลูมิเนียมตกแต่งนะคะแล้วก็ยังใช้ไฟ LED สีเหลืองอัมพันเพื่อความโดดเด่นแล้วก็หรูหราด้วยนะคะแผงอะคริลิกปิดด้านหน้าเนี่ยเราได้กัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อประโยชน์ในการระบายความร้อนอีกทั้งยังออกแบบให้ดูกลมกลืนไปกับตัวแอมเดิมด้วยค่ะในส่วนของตรงกลางเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราได้สลักโลโก้เป็นชื่อน้อง Primo FC ก็คือเป็นชื่อของคุณลูกชายของคุณลูกค้าเองเราก็ได้ออกแบบตามความประสงค์ของคุณลูกค้าค่ะและในบริเวณขอบด้านข้างนะคะเราก็หุ้มด้วยหนังสีดำเพื่อให้ดูสวยงามเรียบร้อยแล้วก็สีสันกลมกลืนไปกับตัวรถเดิมด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือรถอีก1คันกับรถ Civic FCRS ที่ดิได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อมาที่เราได้เสมอที่ Rocket Sound ค่ะเพราะปัจจุบันมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาตลอดเวลาการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถของช่างติดตั้งอยู่เสมอจึงเป็นหัวใจสำคัญ
ของ Rocket Sound ผมติดเครื่องเสียงมาทั้งหมด3ชุดแล้วครับแต่ละชุดก็เริ่มอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆครับจากชุดถูกมาชุดกลางแล้วก็มาชุดแพงอ่ะครับผมตามราคาไล่ระดับขึ้นมาครับผมในแต่ราคาที่แตกต่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็มันก็จะได้รายละเอียดเสียงขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะครับได้มิติเสียงได้ความคมชัดได้รายละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆตามอุปกรณ์ที่เราเพิ่มเข้าไปครับผมงั้นเรามาเข้าถึงระบบนี้เลยดีกว่าเพราะพี่ได้รู้แล้วว่าลูกค้าคนเนี้ยเขาเป็นชอบทางนี้แล้วก็มีความรู้แน่นอนอย่างเงี้ยพี่วางระบบอะไรให้เขารถคันนี้ถูกวางระบบอะไรไว้คือตอนแรกก่อนมาเป็นชุดนี้มันก็มีชุดนึงก่อนนะพี่เขาก็ลองมาก่อนลองมีสเต็ปคือลองฝีมือเราเนี้ยหรอถ้าสมมติว่าเราผมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แล้วมันจะดีกว่านี้เยอะไหมก็บอกว่าโอเคก็มันก็ดีกว่านี้พี่ก็ลองดูก็ได้ก็ไม่มีอะไรพี่เขาก็ลองเปลี่ยนมาทีนี้มาคุยกันเรื่องชุดสุดท้ายเนี่ยพี่เขาบอกว่าไม่ได้แล้วยังไงต้องแบบขอแบบสุดเลยเอาแบบว่าราคานี้ก็มาคุยกันก่อนคุยกันว่าไอ้เครื่องเล่นนี่มันสามารถต่อผ่านได้ไหมอะไรยังไงก็คือเอาไอเดียมานั่งคุยกันแล้วก็มาเลือกของกันจะเอาลำโพงตัวไหนอะไรเพราะพี่เขาก็ค่อนข้างจะหาข้อมูลเยอะครับเขาก็อ่านเยอะเขาก็ดูสเปคลำโพงตัวนี้ดีก็มาคุยกันจ้ะอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนไปทั้งหมดกี่ซิสเต็มคะดูบอกว่าเปลี่ยนอันนี้มาอันนี้อะไรอย่างงี้คือจากที่ชุดที่เขามาครั้งแรกก็มาเปลี่ยนอีกครั้งนึงแล้วก็มาจบที่ชุดนี้จบชุดนี้สองรอบชุดนี้พี่วางเป็นอะไรคะจบที่ระบบอะไรไว้เป็นคอร์ดแอมป์ครับก็เป็นระบบใหญ่สุดเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกวางระบบทางคันด้วยระบบคอร์ดแอมป์เดี๋ยวให้พี่แจ็คอธิบายให้ความรู้คุณผู้ชมแล้วก็ความรู้กับน้องโอ๊ค นิดนึงว่าระบบคอร์ดแอมป์เนี่ยมันคืออะไรก็เป็นการแยกการทำงานแบบอิสระคือแยกการทำงานแต่ละช่วงย่านความถี่ครับคือแอมป์ตัวนึงขับทวิตเตอร์ก็จะเป็นย่านไฮนะคือย่านสูงค่ะอีกตัวนึงก็มาขับเสียงกลางก็เป็นมิดแล้วก็อีกตัวนึงก็ขับย่านโลก็เป็นตัวโลแล้วก็อีกตัวนึงเป็นซับเป็นซับการแยกย่านความถี่กันแบบอิสระแยกไปเลยจะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะว่าติดตั้งอะไรลงไปบ้างเริ่มจากตรงฟอนต์เลยค่ะบิจูนี่ไม่ได้เปลี่ยนครับเป็นของเดิมก็คือเป็นของเดิมที่ติดมาก่อนแล้วเป็นอภัยอ๋อแล้วค่ะชอบอภัยติดเข้าไปแล้วรุ่นนั้นคือรุ่นอะไรเอ่ยที่ติดมาก่อนที่รู้เห็น W957E ครับเพราะมันมีสัญญาณไฟเบอร์ออปติกก็คือมีออปติคอลสามารถไปเข้ากับเชื่อมกับโปรดิวเซอร์ได้ครับแล้วหนูเห็นถัดลงมาที่เป็นสีเดียวแล้วก็สีเงินอันนั้นอ๋อตอนนั้นก็คือเป็นตัวไดเรคเตอร์ครับเป็นตัวใหม่ไว้ทำอะไรก็เป็นก็จะเป็นหน้าตัวที่ไว้คอนโทรลโปรดิวเซอร์อีกทีนึงก็คือเหมือนกับเป็นรีโมทแต่เป็นรีโมทเอาไว้ปรับจูนอะไรเงี้ยครับเร่งเสียงอะไรเงี้ยก็คือจะมาใช้ตัวนี้เพราะว่าพอใช้ออปติคอลก็วิทยุก็จะเป็นสแตนด์อะโลนทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนได้แต่เพลงอย่างเดียวเสียงเพิ่มรถไม่ได้ต้องมาใช้รถที่ตัวนี้เหมือนช่วยเป็นเครื่องปรับเหรอคะตรงนี้ใช่ก็เป็นเหมือนคอนโทรลเลอร์ใช่แล้ว DSP ตัวนี้ใช้ของอะไรคะเป็น Helix DSP Pro ครับทำไมถึงเลือกตัวนี้ก็มีการคุยกันนะครับว่าเครื่องเล่นนี้มันจะสามารถเชื่อมไฟล์ยังไงได้โดยที่ไอ้เครื่องเล่นแดกของพี่ฮอนจะสามารถเชื่อมไฟล์ได้ไงแล้วก็มีการคุยกันก็หาทางออกด้วยกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะต่อผ่านยังไงแต่คือไอ้ตัวนี้มันมีบลูทูธสามารถมีออปชันเพิ่มบลูทูธได้ก็คือเราก็ใช้การเล่นผ่านบลูทูธผ่านบลูทูธแล้วคุณภาพเสียงมันลดลงไหมพี่ไม่ลดครับเพราะว่าอันนี้ผมดูสเปคหมดแล้วคือวิธีการคือเราต้องหาตัวที่ชิปมันเหมือนกันแซมปิ้งบิดอะไรเหมือนกันทุกอย่างก็จะไม่ต่างกันใช้สายเลยไม่ต่างกันแน่นอนคือไม่เกิดการสูญเสียการถ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นใช่ครับใช่เพราะต้องบอกว่า DSP ตัวนี้เนี่ยหรือที่คุณเรียกกันว่าโปรเซสเซอร์อะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกอะไรก็ไม่รู้แล้วนะเขาจะมีบลูทูธในตัวด้วยใช่ไหมหรือว่ามันเป็นยังไงตัวนี้เป็นออปชันเสริมคือแปลว่าปกติจะไม่มีมากับตัวเครื่องแต่เราสามารถเพิ่มได้ก็คือแปลว่าเป็นออปชันถ้าเกิดเราคิดว่าเราได้ใช้เราก็เพิ่มถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องจะเป็นก็ไม่ต้องมาเห็นไหมเราสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของเราพี่นำตัวนี้มาใช้อะไรบ้างคะเขามาในระบบเนี้ยพี่เอามาใช้อะไรบ้างนอกจากปรับแต่งเสียงแล้วพี่เอามาทำอะไรอีกก็เป็นบลูทูธใช่ไหมครับแล้วก็สามารถบลูทูธเพลงได้แล้วก็จริงๆลูกค้าก็มีการบอกว่าลูกค้านี้เขาไม่ได้ใช้คนเดียวถ้าเกิดเราใช้ตัวไดเรคเตอร์คอนโทรลเรียนเนี่ยคนอื่นจะใช้ไม่ได้อย่างแฟนเขาครอบครัวเขาอะไรจะใช้ไม่ได้เราก็มีการเปลี่ยนซอสใช้จากวิทยุ
มีการเดินระบบมาสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงจากวิทยุได้เหมือนเดิมโดยการแค่สลับซอสแค่นั้นเองครับอย่างนี้ก็เหมือนแยกช่องอย่างนี้ได้เลยใช่ก็เหมือนเราเปลี่ยนอะสมมติว่าเราจะเอาเป็นบลูทูธแล้วก็เลือกช่องบลูทูธถ้าเราจะเอาช่องเป็นไฟเบอร์ให้เสียงดีแล้วก็กดเป็นไฟเบอร์ออปติกแล้วถ้าเราจะเอาช่องให้มันสามารถเขาเรียกอะไรคอนโทรลได้ง่ายง่ายต่อการควบคุมหรือการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอสอีกอันนึงซอสอีกอันใช่ครับเปลี่ยนก็เหมือนเปลี่ยนโหมดอันนี้จะให้เป็นโหมดเล่นง่ายโหมดบลูทูธซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็แล้วแต่ความต้องการซิสเต็มล่าสุดของผมก็จะเป็นซิสเต็มที่ใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยทำมานะครับซึ่งใช้ซิสเต็มของ Audio Wave นะครับซึ่งรายละเอียดที่ได้มาเนี่ยก็ได้ทั้งมิติเสียงรายละเอียดเสียงพวกซาวด์สเตจอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมิติใหม่ที่ผมได้ยินมาแล้วดีที่สุดเท่าที่ผมทำมาครับผมรู้จัก Audio Wave จากประสิทธิ์ซาวด์ครับซึ่งทางร้านเขาแนะนำให้ผมติดตั้งยี่ห้อนี้แล้วก็ผมได้ไปลองเทสเสียงของ Audio Wave ที่ Motor Show ครับก็เลยสนใจติดใจแล้วก็ให้เขาสั่งมาให้ครับผมแล้วถัดมาเลยค่ะกับลำโพงเลือกใช้ของอะไรเป็น Black ครับลำโพง Black จะเป็นแบบ Active คือเราเลือก Black เนี่ยจะมีหลายรุ่นจ้ะลำโพงก็จะมีหลายรุ่นอย่าง Twitter ก็จะเป็นรุ่น 1.1 ค่ะอย่างมิดเลนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหม่ปกติแบ็กจะเป็นดอกที่เป็นเขาเรียกว่าซาลาเปาคือมันมาพร้อมแชมเบอร์เราไม่ใช้เรามาใช้ที่เป็นโคนเพราะเสียงมันจะดีกว่าเสียงกลางก็เป็นรุ่น 3.1 นั่นหมายถึงว่าลำโพง3ทางที่พี่เลือกมาเป็นแบ็กทั้งหมดก็จริงแต่เป็นคนละรุ่นจริงๆเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าการใช้งานเราจะเลือกแบบไหนเราคิดว่าในเสียงดีแล้วก็สามารถมาเลือกใส่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มาเป็นชุดมันมาเป็นอ๋อเขาขายแยกอยู่แล้วตัวนี้แยกเป็นชุดแล้วก็สามารถเลือกได้ถ้ามันตรงความต้องการแล้วก็จับมาตัวไหนคลิกกันคิดว่าปรุงอาหารคิดว่าปรุงอาหารแล้วเลือกวัตถุดิบทำไมพี่ถึงชอบแบ็คลำโพงยี่ห้อนี้ดียังไงลูกค้าเขาชอบอะไรหรือทำไมพี่ถึงชอบจริงๆแนะนำให้ลูกค้าจริงๆในรถผมก็มีใส่อยู่แต่เป็นยี่ห้อฮิลิกจ้ะก็คือเป็นตัวรองอย่างแบ็คเป็นโรงงานเดียวกันแนวเสียงจะค่อนข้างคล้ายๆกันแต่ว่าดีเทลแบล็คจะค่อนข้างจะดีกว่าเพราะเป็นลำโพงรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นใหญ่กว่าอ๋อก็คือน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่หูเทพขนาดนี้คิดว่าแล้วใครเป็นคนเลือกเอ่ยลูกค้าหรือว่าลูกค้าก็คุยกันครับก็มีคุยกันก็มีลำโพงหลายรุ่นก็มาเลือกกันด้วยราคาด้วยอะไรทุกอย่างแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้วก็พี่เขาคิดว่าชอบตัวนี้ก็ลองฟังก่อนโอเคชอบก็ด้วยแนวเสียงที่เขาฟังด้วยใช่ไหมคะปกติเขาฟังเพลงแบบไหนคะพี่ฟังหลายแนวมากเลยครับที่คาราบาวพี่เขาก็ฟังนะครับฟังเยอะเพลงพวกยี่ห้อนี้ตอบโจทย์ได้ทุกแนวเพลงเลยใช่ไหมคะผมก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในแนวเพลงที่เขาชอบเพราะว่าพี่เขาเป็นคนเลือกเองแล้วก็มีการเทสด้วยกันอ่ะเนาะชอบไหมพี่ชอบไหมอย่างนี้วันนี้ดีนะคือมีให้เทสก่อนด้วยใช่ไหมคะกันเขาก็มีให้เทสหมดทุกร้านนะกี้ไม่แต่นี่แบบที่เขามาจับคู่หลายๆรุ่นให้ดูด้วยไงว่าแบบเอารุ่นนี้มาคู่กับอันนี้อันนี้มาคู่กับอันลองฟังไหมเดี๋ยวเรามาถัดจากลำโพงดีกว่าค่ะไปที่พี่ติดตั้งไว้ตรงไหนก่อนคะที่เอาลำโพงติดไว้ตรงไหนคะอ๋อก็ทวิตเตอร์ฝากกับโพงติดอยู่ท้ายนะทวิตเตอร์กับมิเลนก็ติดที่เอพิล่าครับเสาเอข้างหน้ารถก็คือสร้างเสาเอขึ้นมาแล้วก็ตัว6นิ้วก็ติดที่ประตูเหมือนเดิมแล้วก็ทำแผงที่ร้านมีเทคนิคไหมเวลาติดตั้งเสางานพวกนี้มีเทคนิคไหมว่าเสาเอต้องมีพี่ดูเป็นคนแบบมีภูมิอ่ะพี่ดูอมภูมิไว้เยอะอยู่อ่ะพี่อมคลายออกมาเลยนะคะคลายออกมาค่ะจริงก็ไม่มีอะไรมากจริงๆก็ก่อนจะทำก็คือลองก่อนคือหมายความว่าก็เอาลำโพงไปติดลองก่อนก็หันดูเสียงพื้นการหันองศามันมีความต่างอยู่แล้วคือหมายว่าเอาไปติดลองก่อนแล้วก็ถ้าดีแล้วก็ค่อยหล่อค่อยประกอบค่อยหุ้มอมภูมิแปลว่ารู้เยอะปะใช่ค่ะหนูจะแปลว่าอะไรดีอมอะไรคะหนูจะถูกอะไรอมใช่ไหมคะมันเมื่อกี้มันไม่ได้สนใจเลยว่าพี่จะพูดว่าหล่อเสาวางองศากำลังคิดว่าอมอะไรอ่ะมันคืออะไรอมภูมิอมทำไมน้องอมไม่เคยอมนะภูมิเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าน้องอมไม่มีความรู้ลูกถ้าน้องอมมีความรู้น้องจะไม่มีความรู้แปลว่าอะไรอ่ะ
แบบแป้งไม่ได้ด่าเลยนะคะ FC น้องน้องอบอย่ามาด่าแป้งนะแป้งมันพูดเอง